สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งดวงอยู่กับผมหมอคุงมายาชาแนลครับและพลีมายาชาแนลค่ะเราเชื่อว่าดวงของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกๆวันครับและเราจะทำให้เรื่องมหัศจรรย์นั้นเกิดขึ้นได้จริงนะคะกับ2ช่วงเวลาเต็มอิ่มที่คุณผู้ชมจะได้พบกับหมอดูที่หล่อและมาแรงที่สุดในขณะนี้กับหมอเมธทศวิวัฒน์โฮโลนัมเบอร์ชื่อดังค่ะคุณสามารถรับชมรายการได้เป็นประจำแบบนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:20 น.เป็นต้นไปรีรันอีก1รอบครับ 20:50 น.เป็นต้นไปครับเอาละค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเต็มอิ่มกับรายการมหัศจรรย์แห่งดวงค่ะแห่งดวงนะคะช่วงเวลานี้ต้อนรับกันดีกว่ากับหมอเมธทศวิวัฒน์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมเป็นประจำแบบนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เราจะมาดูดวงกันสดๆในรายการมหัศจรรย์แห่งดวงคุณผู้ชมคนไหนอยากดูดวงสดๆกับเราช่วงสุดท้ายของรายการก็สามารถโทรเข้ามาโฟนอินได้ที่029349591ครับใช่แล้วค่ะส่วนประเด็นในวันนี้นะคะเราจะขอถามกันในเรื่องของสุขภาพซึ่งหลายๆคนค่ะต้องบอกว่ายุคสมัยนี้เนี่ยเป็นโรคง่ายไม่สบายง่ายป่วยบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาถามกันในเรื่องของว่าตัวเลขมีผลต่อสุขภาพของคนเราไหมคะหมอเมธครับผมในความเชื่อเรื่องของตัวเลขแล้วเนี่ยเขาพูดว่าตัวเลขทุกตัวเนี่ยจะมีโรคเฉพาะของตัวเลขนั้นๆ oh. คือตั้งแต่เลข0จนถึงเลข9อ่ะจะมีโรคหมดเลยนะ ไม่ใช่บอกเอ้ยตัวเลขเนี้ยคือตัวเลขดีมากเลยไม่มีสุขภาพเสียตัวเลขนี้เป็นอย่างงู้นไม่ทุกตัวมีโรคเฉพาะของมันเหมือนมนุษย์เราเลยเนาะทุกคนก็ต้องมีโอกาสได้ป่วยถูกต้องแล้วครับผมมันไม่มีใครที่แบบจะสามารถสุขภาพดีได้แบบตลอดตั้งแต่ต้นเกิดตั้งแต่จบตายอย่างน้อยคนเราก็ต้องเป็นหวัดปวดหัวตัวร้อนเป็นเรื่องปกติพื้นฐานถูกต้องครับแต่ว่าในเรื่องของตัวเลขอย่างนี้เนี่ยถ้าบอกว่าในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะครับผมก็จะมีความหมายในเรื่องของทางโรคภัยเนี่ยแตกต่างกันไปอีกรูปแบบนึงแต่ว่าถ้าบอกว่าร้ายแรงที่สุดเนี่ยก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นเลข3และเลข7อีกแล้วนะครับผมโอ้โหเลข3และเลข7เนี่ยจะเป็นเรื่องของโรคภัยที่ร้ายแรงที่สุดครับผมอ่าฮะแต่ว่าก็จะมีความเชื่อแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องของเบอร์โทรศัพท์อีกครับว่าเฮ้ยเบอร์โทรศัพท์เนี่ยโอ้โหเป็นตัวกำหนดโรคกันเลยทีเดียวคือแบบโหพอเห็นเลขนี้ต้องเป็นโรคนี้แน่ๆครับเฉพาะเจาะจงหรือเปล่าใช่ครับผมคือเรื่องที่น่ากลัวคือพวกเลข0เขาจะพูดเลยว่าเลข0น่ะถ้าหากใครมีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์อ่ะครับจะเป็นมะเร็งจะเป็นโรคโอ้โหมีหลายโรคมากเลยไม่รวมตัวหน้าใช่ไหมครับไม่รวม0809ไม่งั้นทั้งประเทศเป็นกันหมดแล้วครับนะครับผมมันจะเป็นความเชื่อรูปแบบนี้แต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับอ่าฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมลองอธิบายให้แล้วกันว่าในเรื่องของตัวเลขตั้งแต่เลข0จนถึงเลข9อ่ะมันมีโรคอะไรบ้างนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มต้นกันที่เลข0ก่อนเลยนะครับเลข0เนี่ยเขาพูดว่ามันเป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคที่ไม่ทราบต้นสายปลายเหตุนะครับผมไม่ได้ใช่เพราะว่าเลข0มันแปลว่าความแปลกประหลาดครับที่ไม่มีต้นสายปลายเหตุเนี่ยอย่างเช่นเนื้องอกมะเร็งครับอะไรพวกนี้เนี่ยเฮ้ยอยู่ดีก็เป็นหัวจริงป่ะมันไม่เหมือนกับพวกเอที่แบบเออเราอาจจะต้องแบบมันต้องมีเชื้อพาหะจากที่อื่นมาก่อนแล้วก็ต้องมีการกระทำที่ทำให้เกิดโรคใช่แล้วแต่ว่านี้เออมันเกิดขึ้นได้ยังไงอย่างนี้เนาะใช่ครับผมในเรื่องของทางการแพทย์ก็อาจจะพูดว่าเป็นเพราะสารเคมีนู้นสารเคมีนี้แต่เราก็ไม่รู้จริงๆกันแน่ว่าสรุปเพราะอะไรนะครับอันนี้คือเลข0ใช่ต่อมาก็เป็นเลข1ครับผมเลข1ก็จะเป็นเรื่องของพระอาทิตย์พอพูดพระอาทิตย์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของแสงนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะโรคที่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาการมองเห็นนะครับผมโรคต้อกระจกอะไรพวกนี้จะเกี่ยวกับเลขหนึ่งหมดเลยครับอีกอย่างนึงเนี่ยเขาบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเปรียบเสมือนหัวใจนะครับผมเพราะฉะนั้นอีกโรคนึงคือเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจและโรคเกี่ยวกับเลือดครับโอ้น่ากลัวจังตัวเลขหนึ่งฟังดูน่ากลัวเนาะฟังดูน่ากลัวนะแต่จริงๆทุกเลขอ่ะมันมีโรคประจำตัวทุกเลขเลยครับครับเลขที่2ครับผมก็คือตัวเลข2นั่นแหละตัวเลข2นะครับผมอันนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องพระจันทร์พระจันทร์จะเป็นตัวควบคุมน้ำขึ้นและน้ำลงนะครับผมเป็นตัวควบคุมในเรื่องของอากาศการเปลี่ยนแปลงของอากาศเพราะฉะนั้นตัวเลข2เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของพวกภูมิแพ้นะครับผมหรือโรคที่มาตามอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
อันนี้จริงนะจริงนะอันนี้ประสบกับตัวเองเพราะว่ามีเลข2อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ตื่นเช้ามาจะแบบคัดจมูกบ่อยมากเพราะว่าเป็นภูมิแพ้ของพลีจะเลข1เยอะก็จะตาฝ้าฟางนะคะระวังหัวใจนิดนึงลูกนะคุณผู้ชมเป็นอกหักอยู่บ่อยๆใช่ไหมตายแล้วอันนี้ขอเปลี่ยนเบอร์ด่วนค่ะครับงั้นต่อไปที่เลข3เลยค่ะครับผมส่วนเลข3นะครับผมเลข3เนี่ยจะเป็นเบอร์อารมณ์ร้อนนะครับผมหงุดหงิดง่ายเพราะฉะนั้นเลข3เนี่ยจุดที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของความดันครับนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพเนี่ยจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการท้าตีท้าต่อยบ่อยเพราะว่าเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของแผลอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นได้ครับง่ายครับนักบู๊หน่อยเลข3เออใช่แล้วนักบู๊หน่อยครับค่ะส่วนเลข4เนี่ยขึ้นต้นเลยเลข4เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องสมองประสาทสัมผัสทุกๆอย่างนะครับผมใครเลข4เสียในดวงเนี่ยพูดได้เลยว่าบางคนเป็นถึงขั้นอัมพฤกษ์อัมพาตกันเลยทีเดียวโอ้อันนี้จริงๆอันนี้ก็เป็นนะ เป็นโรคปลายประสาทคุณผู้ชมเพิ่งรักษาหายไปตรงบริเวณท้ายทอยอันนี้มีเลข4ในเบอร์โทรศัพท์พลีก็จะเป็นอาวุธกรรมพันธ์จริงคุณผู้ชมเห็นนั่งพูดนั่งพูดอยู่อย่างเงี้ยแข็งไปก็มีแขนมันเคยชาไปข้างนึงก็มีนะเพราะว่าข้างหลังนี่แน่นไปด้วยเลข4จริงกับเบอร์โทรศัพท์จริงๆนะเออตัวเลขมันบ่งบอกเรื่องโลกได้จริงๆนะเพราะทุกตัวเลขมันโดดหมดเลยอ่ะส่วนในเรื่องของตัวที่5ครับผมตัวที่5เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสุขภาพที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมแต่ถ้าเผอิญว่าเลข5ไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีขึ้นมาเนี่ยส่วนมากเลข5จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอวัยวะภายในนะครับผมอาจจะเป็นพวกตับม้ามไตปอดอะไรพวกนี้ครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเลข5นะครับผมคงไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมอันนี้อันนี้เลขมีเลข5อยู่แต่ว่าไม่มีปัญหาระบบภายในยังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่นะโอเคยังอยู่ดีครับดูก่อนค่ะครับผมเลข6ค่ะเลข6เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะครับผมเพราะฉะนั้นจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของเพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์เกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็เป็นโรคที่ติดเรียกพวกโรคติดต่อนะครับผมพวกไอจามพวกเนี้ยเลข6จะเป็นง่ายนะครับผมอันนี้ก็ระมัดระวังตัวกันนิดนึงก็ใส่ผ้าปิดปากกันหน่อยใส่แมสนิดนึงนะคุณผู้ชมใช่แล้วติดต่อได้ง่ายติดต่อได้ง่ายเอาไว้คนตื่นเต้นเลยกับเพศสัมพันธ์นะคะมาค่ะมาเลข7กันดีกว่าเลข7นะครับผมเลข7เนี่ยเป็นโรคที่เป็นเลขที่บอกว่าเป็นคนที่มีความเครียดมากที่สุดนะครับผมแล้วก็เลข7จะเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับผมใครที่แบบบอกว่าเป็นคนที่เป็นโรคไมเกรนนะครับเลข7ต้องรีบถอดออกทันทีนะครับปวดหัวปวดบ่าปวดไหล่ครับจริงๆแล้วอ่ะแทบจะทุกอาชีพอ่ะอาจจะมีอาการพวกนี้อยู่เหมือนออฟฟิศซินโดรมใช่แล้วครับแต่เลข7จะเป็นมากกว่าปกตินะครับผมเพราะฉะนั้นเลข7จะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วก็พวกใครที่เป็นไขข้อกระดูกเสื่อมอันนี้ก็ด้วยครับผมเลข7กล้ามเนื้อไม่มีแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงใช่แล้วอันนี้ก็เป็นครับครับต่อไปเลข8ครับต่อมาครับเรื่องของเลข8นะครับผมเลข8จะมีปัญหาเรื่องของระบบของเสียขัดคล่องติดขัดนิดนึงตอนเช้าไม่ค่อยถ่าย แล้วก็จุดที่ต้องระมัดระวังครับผมเวลาแบบเวลาเป็นโรคขึ้นมาพวกน้ำหนอง อะไรพวกนี้เนี่ยจะเขาเรียกว่ามันจะรักษาหายากแล้วเป็นมากกว่าปกตินะครับคือจะเรียกว่าเป็นโรคเรื้อรังระยะยาวนั่นแหละเดี๋ยวต้องไปดูที่เบอร์ของช่างแต่งหน้าประจำตัวเราเนาะว่ามีหรือเปล่านะครับเพราะดูเรื้อรังมากแล้วก็อย่างนึงเขาบอกว่าเลข8เนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของโรคเพศไม่ใช่โรคเพศสัมพันธ์แต่พูดว่ามีโอกาสที่จะมีอาจจะเป็นหมันได้ เป็นหมันไปอีกเดี๋ยวจะไม่มีทายาทคุณผู้หญิงเนาะคุณผู้ชายอะไรท่านยิ้มเลยดีนะครับดีนี่เลข8มีมีด้วยแล้วก็เลขสุดท้ายกันเลยครับก็คือเลข9นะครับผมสำหรับตัวเลข9เนี่ยตัวโรคที่จะเป็นหนักๆนะครับผมก็จะเกี่ยวกับเรื่องของโรคเรียกเลข9ใครมีมากๆระวังต้องเป็นโรควิกลจริตโอ้เป็นประสาทนั่นเองเป็นประสาทใช่อันนี้เนี่ยเลข9ต้องระมัดระวังจริงๆแล้วก็โรคเกี่ยวกับเรื่องของความจำโรคเกี่ยวกับสมองอ้าวอัลไซเมอร์โอ้เลขนี้น่ากลัวมากตอนนี้กำลังเอาเลข9กับเลข7อะไรเงี้ยมาบวกกันเล่นค่ะดูน้ำลายไหลเลยค่ะตอนนี้ดูแบบโอ้โหคือต้องบอกว่าตอนนี้เลขที่น่ากลัวที่สุดก็คือมีเลข0กับเลข9เนี่ยดูค่อนข้างที่จะดูแรงสุดนะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าในบางคนเขาจะพูดว่าเลข9เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นเรื่องโรคก็ไม่ต้องไปคิดหรือปวดหัวอะไรกับมันมากแต่ว่าเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอย่างนึงตัวเบอร์โทรศัพท์นะครับผมจริงๆแล้วถ้าถามว่ามีผลไหมมันมีส่วนอยู่แต่มีส่วนน้อยมากนะครับผมถ้าจะเป็นโรคกันจริงๆเนี่ยตรวจดวงชะตากันดีกว่าครับนะครับว่าวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากเราเป็นยังไงเกิดมาเวลาไหนยังไงนะครับผมถ้าตัวเลขนั้นเสียปั๊บเราจะมองเห็นทันทีว่าเสียจริงๆนะแล้วเราค่อยเอาตัวเลขพวกนี้ไปเสริมในเรื่องของสุขภาพให้แทนนะครับมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ย
คนเลข9คนเลข9ต้องเป็นคนช่างมโนต้องเป็นปัญหาเรื่องของวิกลจริตทุกคนเลยไม่ใช่แล้วนะตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านกำลังเครียดอยู่พอดีนะถ้าผมไม่สรุปนี่คือเครียดเลยนะเลข9เพราะฉะนั้นก็มีผลแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเต็มทั้งหมดใช่ตรวจในเรื่องของดวงชะตากับเราดีกว่านะคะและเดี๋ยวแน่นอนค่ะช่วงท้ายรายการของเราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้ดูดวงกันสดๆแน่นอนนะคะแต่ว่าช่วงนี้พักสักครู่ค่ะกลับมาอยู่ในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณผู้ชมคนไหนอยากดูดวงสดๆกับเราก็สามารถโทรมาได้ที่029349591ตอนนี้สายหน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตรับสายหน้าไมค์1สายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรครับปุญญาภัทรทิตสารค่ะวันนี้อยากสอบถามอะไรหมอเมธครับอ๋ออยากถามว่าดวงปีหน้านี้จะเป็นไงบ้างครับดวงปีหน้าโอ้เอาเรื่องอะไรบ้างเจาะจงมาสักเรื่องหนึ่งก่อนไหมคะปุญญาภัทรอ๋อเอาเรื่องเดียวเหรอฮะค่ะครับเรื่องการเงินดีกว่าการเงินนะคะการเงินในปีหน้านะครับผมคือปี59ของคุณปุญญภัทรจะเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าการเงินขึ้นมาค่อนข้างดีอยู่ครับผมในเรื่องตรงนี้เนี่ยจะมีรูปผู้ชายนะครับผมแล้วก็ยกเหรียญมาให้เรานะครับผมเพราะฉะนั้นจึงบอกได้เลยว่าในช่วงการเงินปีหน้าคือปี59นะครับผมการเงินส่วนมากเนี่ยรายได้หลักๆมาจากการงานอันนี้ชัวร์อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าการงานน่ะมันทำค่อนข้างสบายเรียกได้ว่ามีคนอุปถัมภ์ตลอดเวลานะครับผมก็คือไม่มีช่วงไหนที่การเงินไม่สะดุดเลยนะครับผมถ้าหากบอกว่าใครที่มีหนี้บอกได้เลยว่าพอขึ้นแบบเป็นไพ่ใบนี้เนี่ยบอกได้ว่าปลดหนี้ได้เลยครับดังนั้นถือว่าในปี59อ่ะเป็นช่วงที่การเงินของคุณปุญญภัทรเนี่ยดีเอามากๆเลยทีเดียวครับนะครับมีเรื่องอื่นเพิ่มเติมไหมครับไม่มีละค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะเมื่อช่วงแรกเราพูดถึงในเรื่องของตัวเลขกันไปเนาะสำหรับคนที่เลข0เลข9เนี่ยก็ค่อนข้างสบายใจนิดนึงเพราะว่าหมอเมย์ก็ได้สรุปแล้วว่ามันไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดใช่ครับมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากๆถูกต้องครับนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปว่าใครที่มีเบอร์เป็นเลขตองหรือว่าเลข4ตัวติดกันเหมือนกันเนี่ยซึ่งสุขภาพบางทีก็ต้องระวังด้วยไหมคะว่าโรคนั้นก็จะเป็นชัดเจนขึ้นถูกต้องครับผมคือถ้าบอกว่าเป็นเลขกับเลขสมมุติเลขหนึ่งเรื่องตาหนึ่งรัวๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของโรคตาเป็นพิเศษครับผมโอเคครับตอนนี้ขออนุญาตรับสายหน้าไมค์อีกหนึ่งสายครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอะไรครับชื่อเพนครับผมวันนี้อยากสอบถามอะไรหมอเมธครับเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับว่างานมั่นคงไหมแล้วอนาคตข้างหน้าจะมีการแบบเลื่อนขั้นหรืออะไรบ้างไหมมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเปล่าโอเคถามว่างานมั่นคงไหมก่อนดีกว่านะครับสำหรับในเรื่องของงานมั่นคงไหมเนี่ยต้องพูดว่างานอ่ะมั่นคงอยู่แต่ถ้าให้พูดว่าเราชอบไหมเราอาจจะไม่ชอบสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าขึ้นมาเป็นไพ่เดอะมูนแล้วก็ไพ่การช่วยเหลือดังนั้นแล้วอ่ะในเรื่องของการทำงานเราอาจจะเขาเรียกว่าเหมือนทำงานเยอะกว่ารายได้ที่เราได้รับครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยอยู่ดีหรือเปล่าวะอยู่หรือไปดีอารมณ์ประมาณนั้นไม่เหมือนก็ถูกใช้งานเยอะกว่าที่เรารับไหวแต่ถ้าถามว่าเราจะออกไหมไม่ออกเพราะเหมือนแบบประมาณว่าเฮ้ยก็ช่วยไปนะอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมถ้าบอกว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไหมฟังจากไพ่ใบแรกดูไม่ค่อยดูดีเนาะใช่นะครับผมบอกว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไหมเจ้านายก็จะพูดเหมือนเดิมครับว่ายืนอยู่หน้ารอก่อน เพราะว่าขึ้นมาเป็นไพ่รูปเจ้านายกับเป็นไพ่ตัวเราเองที่กำลังนั่งกุมหัวอยู่แล้วก็มีดาบแทงอีกประมาณ9เล่มได้นะครับผมก็คือบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดเอาไว้หรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ตรงนี้แล้วบอกว่าช่วยกันไปอ่ะมันก็โอเคแต่ถ้าบอกว่าหาความก้าวหน้าหาความสำเร็จของชีวิตสถานที่ทำงานตรงนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับครับมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมครับเรื่องความรักครับความรักครับความรักนะครับผมหยิบขึ้นมาเป็นไพ่มโนครับไพ่มโนหมายความว่าตอนนี้เนี่ยเราอาจจะแบบเฮ้ยไปนั่งคิดอยู่ว่าเฮ้ยคนนู้นก็ดูดีเว้ยคนนี้ก็ดูดีเว้ยแต่จริงๆแล้ว
ทั้งวันทั้งวี่ทั้งวันมีแต่งานยังไม่ได้สานสัมพันธ์กับใครจริงจังสักทีใช่ครับผมเหมือนได้ส่องเฟซหรือว่าส่องแบบส่องดูคนอื่นเขาไปทั่วประมาณนั่นแหละครับผมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังไม่มีใครเป็นตัวจริงๆของเรานะครับผมก็ส่องกันไปก่อนเนาะครับครับผมโอเคได้ครับขอบคุณครับท่านมองนะคะออกแล้วท่านมองฟังดูแปลกๆนะครับมองเขาค่ะมองไปก่อนชอบคนไหนจริงๆเดี๋ยวค่อยสานต่อนะใช่ครับโอเคครับแล้วสายไหนจะโทรเข้ามาก็ที่029349591นะครับโอ้โหหลายท่านตอนนี้บอกว่าหมอเมธมีการว่าไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีการนู่นนี่นั่นถ้าอย่างเป็นสายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแนะนำให้ทำอะไรในเรื่องของการเสริมหรือว่าควรจะมีตัวเลขไหนเข้าไปในเบอร์ไหมคะครับถ้าในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจะแนะนำถ้ากรณีเมื่อกี้เนี่ยคู่สายเป็นผู้ชายด้วยจริงไหมครับใช่ค่ะผมจะแนะนำให้อยู่ภายใน4ตัวกลางนะครับผม4ตัวกลางคือตัด0809ออกก่อนนะก็จะเหลืออีกทั้งหมด8ตัวครับให้เราเอา4ตัวตรงกลางเนี่ยนะครับผมให้มีเลข1และเลข4อยู่ตรงกลางเบอร์ครับอันนี้จะช่วยได้มากเลยถ้าอยู่ติดกันเนี่ยจะดีเอามากๆนะครับตัวเลข1ตัวเลข4แล้วก็ตัวเลข9เสริมให้อีกตัวนึงครับโอเคมากๆเลยนะครับมีสายหน้าไมค์หรือเปล่าครับ029349591อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับคุณอะไรครับสงกรานต์ครับคุณสงกรานต์วันนี้อยากสอบถามอะไรหมอเมธครับเรื่องการงานครับผมการงานครับเรื่องการงานนะครับผมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องของโอ้ยไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่แฮะแต่อย่าเพิ่งเครียดไปครับผมสิ่งที่ขึ้นมานะครับผมเขาบอกว่าสิ่งที่ขึ้นมาเป็นไพ่เอ็มเพรสก็คือไพ่ทุ่งหญ้าครับนะครับผมขึ้นมาพร้อมกับไพ่สามดาบแปลว่าไม่ได้ดั่งใจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะในสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้เนี่ยอะไรที่คาดหวังไว้สูงอ่ะมักจะไม่ได้ครับนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างมันไม่ได้หมดเลยแค่พูดว่าไม่ได้ดั่งใจแค่นั้นเองคือจริงๆมันก็ได้นั่นแหละครับแต่เราบางทีเราตั้งเป้าไว้ค่อนข้างสูงใช่ใช่เราอาจจะตั้งเป้าไว้อยู่ที่ประมาณ 130% อย่างเงี้ยครับแต่ถ้าถามว่าตอนนี้เราได้เท่าไหร่เราได้100นะโอ้โอ้มันก็ได้แล้วว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องมองมาว่าโอเคก็ประสบความสำเร็จไปขั้นนึงแล้วเนาะใช่แล้วครับนะคะคุณสงการมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะอ๋อไม่มีแล้วครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณมากครับนี่แหละก็เป็นกำลังใจให้นะคะหลายๆท่านพยายามมุ่งมั่นบางทีตั้งเป้าหมายไว้บางทีไม่ได้ผิดหวังทั้งหมดหรอกใช่ไหมใช่ครับผมแต่คนส่วนมากเวลาผิดหวังอ่ะเขามักจะไปดูว่าเขาตั้งความหวังอะไรไว้มากกว่าแต่เขาลืมดูไปว่าเขาผ่านอะไรมาแล้วบ้างเขาได้อะไรมาบ้างจริงไหมคนเราส่วนมากจะชอบมองแต่ข้างหน้าครับถูกต้องครับไม่ยอมมองด้านหลังว่าเขาได้อะไรแล้วบ้างใช่ดังนั้นก็ในเรื่องของการงานก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะสำหรับคนที่อยากจะในของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเอาละครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวกับหมอเมธทศวิวัฒน์ของเราเราก็จะมีเทมเพลตของหมอเมธขึ้นให้บริเวณหน้าจอนะครับนี่เลยค่ะในส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่ายนะคะและถ้าอยากติดต่อนอกเหนือจากนี้ให้หมอเมธแนะนำสักนิดนึงค่ะว่าจะมีช่องทางไหนอีกไหมคะช่องทางทางการติดต่อนะครับผมเว็บไซต์เนี่ยเป็นอะไรที่สะดวกที่สุดครับผมก็คือเว็บไซต์ www.horonumber.com ครับผมกับอีกที่นึงเนี่ยก็คือ Facebook Fanpage ครับก็คือ www.facebook.com/horonumber ครับผมในส่วนตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยคิดแชทถามสารทุกข์สุขดิบได้หรือเข้าไปเชียร์กดไลค์ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอเมธทศวิวัฒน์มากๆครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ครับช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับ